คำเตือนด็อกเตอร์สลีปไม่ได้เป็นอะไรกับด็อกเตอร์สลัมและด็อกเตอร์สเตรนจ์พลังจิตคือสิ่งลี้ลับที่สุดในโลกที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในตัวของผู้คนบางคนซึ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราในสังคมพลังที่จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่คนอื่นไม่รู้รวมไปถึงสิ่งลึกลับดำมืดที่ไม่สมควรที่จะไปยุ่งด้วยซึ่งพลังเหล่านั้นมันถูกเรียกว่าชายในรายการ Horror Character ฉบับพิเศษวันนี้เราจะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีพลังจิตซึ่งเมื่อครั้งที่เขายังเด็กเขาเคยที่จะต้องเผชิญหน้ากับสถานที่อันดำมืดและพ่อของเขาที่พยายามจะฆ่าแม่กับเขาอย่างโหดเหี้ยมกับแดนนี่ทอเรนซ์จาก Dr. Sleep เรื่องราวเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากเหตุการณ์ที่โรงแรม Overlook หลังจากที่แจ็คทอเรนซ์ได้ก่อเหตุไล่ฆ่าครอบครัวของตัวเองโรงแรมนรกแห่งนั้นจึงถูกสั่งปิดตายแบบถาวรแดนนี่และแม่ได้ย้ายออกไปใช้ชีวิตอยู่กันตามลำพังแต่ทว่าความชั่วร้ายและสิ่งที่น่ากลัวได้ติดตามแดนนี่มาอยู่ตลอดไม่ว่าพวกเขาจะย้ายไปที่ไหนตอนนั้นเองวิญญาณของดิกฮาร์โรแลนด์ได้โผล่ขึ้นมาชี้นำและให้เคล็ดลับแก่แดนนี่ซึ่งเป็นวิธีการที่จะใช้ผนึกพวกผีร้ายจากโรงแรมนรกแห่งนั้นเอาไว้ไม่ให้ออกมาข้างนอกได้อีกและในค่ำคืนนั้นแดนนี่ก็ได้ทดลองใช้วิธีนั้นซึ่งมันก็ได้ผลและเขาก็ได้ปิดชายของตัวเองตลอดไปหลาย10ปีผ่านไปแดนนี่ในวัยผู้ใหญ่กำลังใช้ชีวิตอย่างสามารถเรทีเมาไปวันๆเพียงเพราะเขาพยายามอยากจะลืมเรื่องราวในอดีตซึ่งวิญญาณของดิ๊กก็ได้ปรากฏกายออกมาคอยเตือนเขาอยู่เรื่อยๆอีกฝั่งหนึ่งกองคาราวานนามว่าเดอะทรูนอตกลุ่มอมนุษย์เดินดินที่มีชีวิตมาช้านานได้เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตามหาเด็กที่มีชายมากพอที่พวกมันจะลุมกินพลังวิเศษนั้นอย่างโหดเหี้ยมได้นำโดยโรสเดอะฮัตหัวหน้ากลุ่มแสนสวยที่ทรงพลังมากที่สุดโดยในคืนนั้นพวกเขาได้ไปชวนแอนดี้เด็กสาววัยรุ่นที่มีพลังชายในการสะกดจิตเพื่อดึงมาเข้ากลุ่มและเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นปีศาจเป็นพวกมันทางด้านแดนที่ตอนนี้ชีวิตพังจนเละและได้พยายามที่จะย้ายเมืองอีกรอบและเขาก็ได้พบกับบิลลี่ฟรีแมนชายที่ช่วยชีวิตเขาไว้บิลลี่ให้แดนเช่าห้องและเขาก็เป็นคนรับรองแถมออกเงินให้อีกใน2อาทิตย์แรกอีกทั้งยังพาแดนไปบำบัดอาการป่วยทางจิตใจกับหมอจอนอีกด้วยแดนได้ใช้พลังชายอันน้อยนิดช่วยเหลือหมอที่ทำของหายหมอจอนเลยชวนแดนมาทำงานด้วยกันเพราะแดนเคยเป็นบุรุษพยาบาลมาก่อนและเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมากอีกด้วยและในคืนนั้นเขาก็ได้รับการติดต่อจากบุคคลปริศนาคนหนึ่ง8ปีผ่านไปแดนนี่ทอเรนซ์มีชีวิตที่ดีขึ้นมากหน้าที่การงานก็ไปได้สวยแต่ทว่าฝั่งเดอะทรูนอตที่ตอนนี้เริ่มขาดแคลนอาหารก็ได้ลงมือล่าครั้งใหญ่อีกครั้งโดยเหยื่อในครั้งนี้เป็นเด็กชายนักกีฬาเบสบอลฝีมือดีแต่ต้องมาตายอย่างน่าสยดสยองด้วยปีศาจกลุ่มนี้แต่ทว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่เหมือนกันแอบราสโตนเด็กหญิงที่มีพลังชายสูงสุดบนโลกในตอนนี้และเธอเองนี่แหละที่เป็นคนคุยกับแดนตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเธอเฝ้ามองและพยายามหยุดการฆาตกรรมในครั้งนี้แต่ทว่าทางโรสก็มองเห็นเธอเหมือนกันพลังของแอบราถูกส่งไปหาแดนโดยทันทีและมาทำให้เขาเห็นภาพในอดีตอีกครั้งในคืนนั้นแอบราพยายามที่จะตามหาที่ฝังศพของหนูน้อยเบสบอลแต่การใช้พลังในครั้งนั้นทำให้โรสรับรู้ถึงพลังขั้นสูงสุดของเด็กคนนี้ไปอีกขั้นหนึ่งวันต่อมาแอบราได้แอบหนีเลียและนั่งรถไปหาแดนซึ่งทั้งคู่ก็ได้พบกันเป็นครั้งแรกและแอบราก็ได้เล่าถึงกลุ่มปีศาจกลุ่มนี้ให้แดนฟังและขอให้แดนช่วยเหลือในเรื่องการไปขุดศพของหนูน้อยเบสบอลขึ้นมาแต่แดนปฏิเสธและพยายามบอกให้แอบราอยู่ห่างเรื่องนี้ไว้ทิ้งชายไปซะแล้วลืมเรื่องราวทั้งหมดนี้และในคืนนั้นเองดิกฮาร์โรแลนด์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในรอบ8ปีเพื่อเตือนแดนนี่ถึงเรื่องกลุ่มเดอะทรูนอตว่าเป็นกลุ่มปีศาจที่อันตรายและหิวกระหายและแอบราจะไม่มีทางรอดแน่นอนหากแดนไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสุดท้ายแดนจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากบิลลี่ในการทำภารกิจครั้งนี้อีกด้วยแดนบิลลี่และแอบราที่มาแค่จิตได้เดินทางไปขุดหาศพของหนูน้อยเบสบอลจนพบและเก็บถุงมือกลับมาแดนได้โทรมาหาแอบราที่บ้านโดยทันทีและพยายามบอกพ่อแม่ของเธอเกี่ยวกับพลังวิเศษและกลุ่มปีศาจกินคนกลุ่มนี้แอบราสัมผัสกับถุงมือของหนูน้อยเบสบอลและได้รู้ว่ากองคาราวาของเดอะทรูนอตกำลังตรงมาหาเธอแดนและบิลลี่จึงได้วางแผนจัดการเดอะทรูนอตทีละคนโดยเมื่อใกล้สำเร็จบิลลี่กำลังจะจัดการกับแอนดี้แต่ทว่าเธอกลับใช้พลังสะกดจิตให้เขานั้นยิงตัวตายและในที่สุดแอบราก็ถูกจับตัวไปโดยเดอะโครมือขวาของโรสและมันก็ได้จัดการฆ่าพ่อของเธออย่างโหดเหี้ยมและในระหว่างทางนั้นแอบราโดนวางยาจนไม่สามารถใช้พลังได้แต่แดนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันทีและจัดการฆ่าเดอะโครเ
สิ่งนั้นมันทำให้โรสโกรธถึงขีดสุดและเธอก็ได้อัดพลังเข้าไปเต็มที่และพร้อมที่จะกลับมาล้างแค้นแดนรับรู้ถึงสิ่งนั้นเขาจึงพาแอบราเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่ที่สามารถต่อกรกับคนอย่างโรสได้สถานที่แห่งความมืดมิดที่กัดกินทุกสิ่งมีชีวิตที่ย่างกลายเข้าไปอย่างโรงแรมโอเวอร์ลุกแดนได้ให้แอบรารอในรถและขอก็ได้เดินเข้าไปปลุกโรงแรมนรกแห่งนี้ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาเดินไปตามห้องต่างๆและทางเดินที่คุ้นเคยเรื่อยๆก่อนที่จะหยุดตรงเคาน์เตอร์บาร์ที่พ่อของเขาเคยนั่งจากนั้นคนที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้เจอก็ได้ปรากฏตัวออกมาแจ็คส์ทอร์เรนต์ได้โผล่มายืนจังก้าอยู่หน้าเขาแต่ทว่าในครั้งนี้เขากลับมาในคราบของบาร์เทนเนอร์ลอยและทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันแจ็คได้เผยความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีต่อครอบครัวของตัวเองว่าในตอนนั้นเขาเป็นเพียงชายป่วยคนหนึ่งชายเพียงคนเดียวที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงสองปากที่คอยกินอยู่ตลอดเวลากินทั้งหน้าที่การงานและเวลาในชีวิตเขาและเหล้าก็เปรียบเสมือนยาชั้นดีที่ทำให้การป่วยของเขานั้นหายได้แจ็คพยายามล่อลวงให้แดนนี่กินเหล้าแต่แดนนี่ปฏิเสธมันไปและแอบราก็ได้ส่งเสียงเรียกหาแดนนี่พอดีเพราะว่าตอนนี้โรสได้เดินทางมาถึงแล้วและเธอก็ได้เดินเข้ามาติดกับดักที่แดนนี่และแอบราแอบวางไว้แต่ทว่าพลังของโรสนั้นมีมากเกินกว่าที่ทั้งคู่จะต่อกรได้และเธอพยายามที่จะสูดกลืนพลังชายของแดนแต่แล้วแดนก็ได้ปลดล็อกความชั่วร้ายมากมายของโรงแรมที่เขาปิดตายไว้อยู่ภายในจิตใจออกมาทั้งหมดและตอนนั้นเองโรสก็ถูกหลักพูดผีของโรงแรมรุมรับประทานจนไม่เหลือชิ้นดีพวกมันก็ได้หันมาเล่นงานแดนต่อฝั่งแอบราที่พยายามหนีก็ได้พบกับผีสางมากมายของโรงแรมที่เพิ่งถูกปลดปล่อยออกมารวมไปถึงแดนนี่ที่ตอนนี้ได้โดนผีร้ายโรงแรมเข้าสิงและพยายามที่จะเอาขวานไล่จามแอบราเสมือนอย่างที่แจ็คเคยทำแต่ทว่าด้วยพลังของแอบราทำให้แดนมิสติกกลับมาได้และปล่อยให้เธอหนีไปก่อนที่เขาจะตรงไปยังห้องเก็บความร้อนของโรงแรมเพื่อทำอะไรบางอย่างแดนได้ทำการเปิดวาล์วจนความร้อนเพิ่มขึ้นสูงสุดและพร้อมที่จะผีกายตายไปพร้อมกับโรงแรมนรกนี้โดยมีวิญญาณของเวนดี้แม่ของเขามาอยู่เคียงข้างครั้งสุดท้ายต่อมาแอบราได้พูดคุยกับแดนอีกครั้งในห้องนอนแดนพยายามเตือนให้แอบราซ่อนพลังชายเอาไว้แต่เขานั้นคิดผิดตอนนี้เขาได้บอกให้เด็กหญิงตัวเล็กคนนี้แสดงและใช้พลังของเธอออกมาไม่ต้องเก็บซ่อนไม่ต้องปกปิดและใช้มันเพื่อปกป้องผู้คนบนโลกใบนี้จากสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวทั้งหลายจากนั้นวิญญาณของแดนนี่ทอร์เรนส์ก็ได้ลาหายไปและแอบราก็ได้จัดการล็อกสิ่งชั่วร้ายที่ยังคงตามมาจากโรงแรมแห่งนั้นเหมือนกันซึ่งเหมือนดังที่เช่นดิกและแดนนี่เคยทำด็อกเตอร์สลีปเป็นภาพยนตร์ภาคต่อโดยตรงของหนังสยองขวัญชั้นครูอย่าง The Shining จากปี1980จากปลายปากกาของสตีเฟนคิงสร้างสรรค์โดยผู้กำกับหนังสยองขวัญรุ่นใหม่ที่มากไปด้วยฝีมืออย่างไมค์ฟาริแกนที่สร้างชื่อจากหนังกระจก2ผีอย่างโอคูลัสและเจอรัลเกมและซีรีส์ผีที่ดีที่สุดแห่งปีอย่าง The Hunting of Hill House ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็เป็นคนทำหนังสยองรุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากหนังเรื่อง The Shining เช่นกันโดยจุดแรกเริ่มของนวนิยายเรื่อง Dr. Sleep นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1998ที่ตอนนั้นสตีเฟนคิงกำลังแจกลายเซ็นอยู่แล้วก็มีแฟนๆเดินเข้ามาถามเขาเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับแดนนี่ทอร์เรนส์ต่อจากนั้นซึ่งมันก็เป็นคำถามที่เขาถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันว่าแดนนี่ตอนโตจะมีชีวิตเป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นกับเวนดี้เขาจึงตัดสินใจได้จะหาคำตอบและพร้อมกับการสร้างนิยายภาคต่อนี้ในตอนแรกไมค์ต้องใช้ความพยายามโน้มน้าวใจสตีเฟนคิงเป็นอย่างสูงเพราะอย่างที่รู้กันว่าตัวคิงนั้นไม่เคยชอบ The Shining ที่ Stanley Kubrick กำกับเลยแต่จะทำไงได้ในเมื่อผู้คนทั้งโลกต่างชื่นชอบหนังเวอร์ชันของ Kubrick สุดท้ายคิงจึงต้องยอมใจอ่อนพร้อมกับมอบพิมพ์เพียงของโรงแรม Overlook จากฉบับของ Kubrick ให้แก่ไมค์เพื่อนำไปสร้างเป็นฉากในการถ่ายทำใหม่อีกด้วยและหนังก็ยังสมทบด้วยนักแสดงมากฝีมือมากมายทั้งไคลี่เคอร์เรนที่ต้องฝ่าฟันเด็กกว่า600คนเพื่อให้ได้บทแอบราสโตนรีเบคก้าเฟอร์กูสันในบทโรสเดอะฮาร์ตตัวร้ายหน้าสวยหัวหน้ากลุ่มปีศาจของ The True Knotและยูนแมคเกรเกอร์ผู้ซึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยปวดปานหนังสยองขวัญเลยแถมยังไม่เคยดู The Shining อีกด้วยและอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ปรากฏตัวออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆนั่นก็คือแจ็คส์ทอร์เรนต์ซึ่งรับบทโดยเฮนรี่โทมัสนักแสดงคู่บุญของไมค์และพยายามปรับหน้าตาคล้ายกับแจ็คนิโคลสันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งไมค์ก็ได้เผยว่าเขาต้องการที่จะให้แจ็คนิโคลสันกลับมารับบทเดิมจริงๆแต่ถ้าว่าแจ็คนั้นก็เสียแล้วในฐานะนักแสดงและไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือเชื่อมต่อกับบทบาทนี้อีกแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องความสามารถในการจดจำบทและความทรงจำของเขาที่เสื่อมลงเล็กน้อยซึ่งแจ็คไม่ต้องการสร้างความลำบากและน่ารำคาญในกองถ่ายให้แก่นักแสดงและทีมงานและการมีตัวตนอยู่ของเขาในหนังเรื่องนี้จะต้องทำให้หนังใช้งบประมาณไปเกินครึ่งนี่ยังไม่รวมถึงผลกระทบในการใช้ CGI ในการแก้ใบหน้าของเขาอีกแต่ Warner Brothers เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าจำเป็น
แต่ไมค์ฟอร์เรแกนต่างหากที่กลัวว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่ดีพอเพราะเขาคิดว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ยังไม่ก้าวหน้ามากพอที่จะทำให้แจ็คทอร์เรนซ์กลับมามีชีวิตอีกครั้งได้สุดท้ายเขาจึงเลือกหันไปใช้นักแสดงคนอื่นแทนแต่ถึงอย่างนั้นตัวเฮนรี่โทมัสเองก็ได้พูดคุยและรับคำอวยพรมาจากแจ็คนิโคสันเจ้าของบทแห่งตำนานนี้มาเหมือนกันและถึงแม้เรื่องราวในภาพยนตร์เรื่อง The Shining เมื่อปี1980อาจจะไม่ได้เหมือนหรือจบตรงตามฉบับนิยายมากนักแต่การมาของดร.สลีปก็เสมือนกับเป็นการเชื่อมต่อและสมานร่องรอยทั้งหมดที่ติดอยู่ในใจของสตีเฟนคิงและแฟนๆฉบับนิยายได้อย่างแนบเนียนเพราะมันได้ทำการคารวะทั้งหนังในตำนานและนวนิยายผีแห่งศตวรรษไปในเวลาเดียวกันและจบเรื่องราวของ Overlook Hotel ลงได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายนี้ถ้าอยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครสยองสุดโหดของคุณก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม Subscribe ที่ด้านล่างขวาของคลิปด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัพคอนเทนต์ใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครสยองสุดโหดกันนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมของคนรักหนังสยองขวัญ